ถามว่าตื่นเต้นไหมที่ทีมของเราได้อยู่อันดับหนึ่งบนหัวตารางของรอบเก็บคะแนนผมว่าเป็นใครมันก็ต้องตื่นเต้นนะเพราะว่ามันเป็นจุดที่ทุกทีมอ่ะเฝ้าฝ่ายฝันไม่ใช่หรอแต่การที่เราจะมาอยู่ในจุดนี้ได้เนี่ยมันก็ต้องเกิดจากความพยายามในการซ้อมอย่างหนักความมีระเบียบวินัยในทีมแล้วก็ความทุ่มเทของนักกีฬาและทีมงานสตาฟทุกคนไม่ใช่หรอกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ซึ่งในการซ้อมพวกเราก็ทำกันได้ดีมากแต่สิ่งสำคัญที่สุดแล้วผมว่ามันคือความสมัครสมานสามัคคีและความเชื่อใจกันในทีมของทีมนี้ต่างหากผมว่ามันคือจุดแข็งของทีมเราและถือว่ามันเป็นส่วนที่เติมเต็มในสิ่งที่เราฝ่ายคว้าหามาตลอดและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยมันคือกำลังใจจากแฟนคลับทุกคนของเบคอนไทม์ที่เขาคอยสนับสนุนไม่ว่าผลการแข่งขันมันจะออกมาดีหรือไม่ดีตรงใจโดนใจพวกเขาไหมแต่พวกเขาก็ยังอยู่ตรงนั้นตลอดผมว่าในส่วนของกำลังใจนี้ผมอยากจะขอบคุณแฟนคลับทุกคนจากใจที่อยู่ตรงนี้กับเราเรื่อยมาไม่เคยหนีไปไหนและผมคาดหวังว่าเราจะมีแฟนคลับที่พิเศษแบบนี้ตลอดไปแล้วพบกันในแกรนด์ไฟนอล